นี่เป็นไงก็จะตามสีของเราเลยใช้งานง่ายนะในส่วนของ Apple HomeKit เนี่ยขาวฟรี7วันตลอดชีพเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mimo วันนี้มาเจอกับ Gadget Smart Home จาก Aquara รุ่นใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอดอร์เบล G4 นั่นเองรุ่นนี้ทำได้หมดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นกิ่งเป็นกล้องเอาไว้คุยสายรับสายแล้วก็ตรวจจับการเคลื่อนไหวนั่นเองโอ้โหเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วรุ่นนี้โคตรโหดก่อนอื่นมาดูไฮไลท์ข้างกล่องกันหน่อยดีกว่ามุมภาพ162องศาแต่ตัวนี้สามารถ adjust หรือว่ามีตัว adapter มาให้เราความละเอียดภาพ 1080p ใช้กับ HomeKit Google Home Alexa อะไรอย่างงี้รองรับหมดใส่เมมได้ถึง512 กิกเลยกิ่งอย่างดัง95 เดซิเบลมี AI Face Recognition ตัวจับกระจกแตกใบหน้าอะไรอื่นๆมาครบแล้วก็ตัวแบตเนี่ยอยู่ได้ถึง4เดือนหรือว่าจะใช้แบบต่อสายก็ทำได้เหมือนกันเช่แล้วนี่ก็จะเป็นพระเอกของเรานั่นเองนะโคตรสวยนี่มีไฟขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิดีโอตอน unbox กันหน่อยดีกว่านี่ก็จะมีตัวเครื่องสายชาร์จตัวกิ่งแล้วก็มีฐานให้ด้วยนะรวมถึงอะแดปเตอร์ที่ติดกับตัวประตูอันนี้เราจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะก็ปกติแล้วตัวกล้องเวลาติดหน้าประตูเนี่ยเราก็จะเห็นแค่หน้าประตูตามองศาที่เขาแจ้งมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราติดอะแดปเตอร์ไปแล้วนี่มันก็จะแวบประมาณนี้เลยนะครับผมเราก็จะเห็นทั้งถนนนะแล้วก็ตรงหน้าบ้านของเราเอ้ยทำไมมันโหดขนาดนั้นเลยก็ตัวเลนเนี่ยมันเป็นฟิชไอนั่นเองเราแค่เปลี่ยนองศามันนิดเดียวแต่ภาพที่ได้นี่อย่างกว้างกลับมาดูที่ไฮไลท์ของเรากันหน่อยดีกว่าอย่างแรกเลยก็จะเป็นกิ่งตรงนี้ติ้งตองมาเรียบร้อยเสียงโคตรดังแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะมีลำโพงก็ two way communication เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวไมค์นี่รูด้านบนนะครับผมตัวบนกล้องเนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น PIR หรือว่าตรวจจับการเคลื่อนไหวนั่นเองเป็นไงโคตรสวยเลยดูดีจัดนะแล้วก็มีไฟอินดิเคเตอร์ด้วยไม่ธรรมดาส่วนด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็น QR Code สำหรับ HomeKit หรือว่าใช้กับ Apple HomeKit นั่นเองตัวนี้กันแดดกันน้ำมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบว่าแจ้งเตือนมาด้วยนะถ้าเกิดว่าตัวนี้มันร้อนเกินไปเนาะแล้วก็ด้านข้างไขควงที่แถมมาให้เนี่ยสามารถไขตรงนี้ออกแล้วก็ใส่แบตเข้าไปด้านหลังง่ายๆเลยเขากันน้ำแบบว่าสาดกระเด็นหรือว่าฝนตกใส่นะแบบว่าจุ่มน้ำหรือว่าจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยจะกันไม่ได้แต่ก็แนะนำไม่ได้เอาท์ดอร์ซะทีเดียวแบบว่ามีคิ้วหรือว่ามีอะไรกันมานิดนึงเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับตัวนี้มากกว่านะแล้วก็มาในส่วนของกิ่งกันหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าเราแปะไปแล้วไม่เจอ QR code ก็มาดูตรงนี้ได้นะเขาจะมีที่ใส่เมมโมรีแล้วก็สายชาร์จ USB Type C แล้วนะก็เพราะตัวนี้ต้องเก็บเมมหรือว่าเวลาเราจะเรียกดูข้อมูลต่างๆก็ผ่านเจ้าตัวนี้นั่นเองสวยงามเหมือนตัวดอร์เบลเลยนะเอาไว้ติดในบ้านเนาะตรงนี้ไม่ต้องกลัวแบตหมดเพราะว่ามันเสียบสายตลอดเวลาแล้วก็เวลาติดตั้งครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ทำการรีเซ็ตแล้วก็ติดตั้งผ่านแอป Aquara ได้เลยเดี๋ยวเราขอดึงปลั๊กออกก่อนนี่แล้วก็ตัวดอร์เบลเฮ้ยทำไมยังมีไฟอยู่ไม่ได้เสียบปลั๊กอ้าวก็ตัวนี้มันใช้แบตตั้งแต่แรกอยู่แล้วมาเดี๋ยวขอดูในแอปกันหน่อยดีกว่าก็ไฮไลท์อีกอันนึงเลยเจ้าตัวนี้ก็คือมันมี Cloud Storage ฟรี7วันนั่นเองก็ทั้ง2อุปกรณ์เนี่ยสมมติว่าโดนขโมยดึงออกไปหรืออะไรก็ตามแต่ว่าตัวเนี้ยที่มันเก็บเมมมันจะอยู่ในบ้านเรานะถ้าเกิดบ้านไม่ได้โดนยกเขาก็ยังอยู่แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของทางแอป Aquara ก็ตัวนี้จะเป็น Global หรือว่าใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์ปกติทั่วไปได้เลยเนี่ยมันออฟไลน์อยู่อ้าวก็ไม่ได้เสียบปลั๊กแน่นอนแต่เราสามารถกดเข้าไปดูหรือว่าดูย้อนหลังก็ได้นี่ขึ้นมาเลยนะครับผมก็คือตัวนี้มันมีข่าวฟรี7วันตลอดชีพเลยนะไอตัวข่าวฟรีเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบคอนติเนียลเรคคอร์ดจะเป็นโมชั่นที่เขาเรคคอร์ดเอาไว้นั่นเองอ่ะก็กดเข้าไปดูเฮ้ยแล้วกดเล่นได้เลยนะที่พูดจากกระดิ่งเอ้ยกิ่งนั่นเองน่าจะมีไมค์เอาไว้รับสายอยู่นะตัวนี้มันก็โอ้โหไม่ธรรมดาอันนี้เราก็สามารถโหลดไปดูในตัวมือถือของเราได้เลยทั้งที่ตัวกล้องไม่ได้เสียบอะไรเลยทั้งคู่เนาะอันนี้มันจะอยู่ในคลาวด์นั่นเองนะนี่กำลังจะคอนเนคกับ device แต่คอนเนคไม่ได้ถอดปลั๊กอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของตัววิดีโอดอร์เบลใช้7วันฟรีตัวคลาวด์เขาหรือจะดูวันก่อนอันนี้มันวันที่6เดือน5ใช่ไหมแล้วกดมอตรงนี้ก็มีเดทอยู่เนาะแล้วก็เป็นแบบว่าวิดีโอย้อนหลังฟรี7วันใกล้จะครบ7วันมันจะวนทับแล้วอ้าวโอเคเนี่ยมันจะบอกออกมาหมดเลยนะ person detect หรือว่ามีสัมพันธ์ front door หรือว่าจะมี face ของเราก็ได้เนี่ย unknown person detect ก็มี face detect แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมก็เพราะตัวนี้มันมี AI face recognition สามารถเมมหน้าได้นะครับผมเวลาเราไปดูย้อนหลังหรือว่าดูในเมมเนี่ยมันสามารถแยกหมวดหมู่ได้เลยนะว่าอันนี้จับการเคลื่อนไหวหรือว่าตอนนี้ใครอยู่หน้าบ้านเราก็ตั้งแต่ละคนเป็นแต่ละสีเวลาดูย้อนหลังเนี่ยมันก็ง่ายมากๆเลยนะมาดูการติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันหน่อยดีกว่าครับผมไปตัวนี้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะไม่จำเป็นจะต้องใช้หับแอป Aquara ตรงนี้ได้เลยเป็น Global Version ด้านขวาบนกดบวกเราก็จะเป็นหมวดดอร์เบลนั่นเองทำตามขั้นตอนกดค้างประมาณ10วิแล้วไฟมันก็จะกระพริบนะแค่นั้นเองแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับ device ได้เรียบร้อยอันนี้ใช้วงแลนหรือว่าใช้ Wi-Fi อันเดียวกันด้วยนะถ้าเกิดยังไม่ได้ต่อก็เข้าหาเครือข่ายเดียวกันง่ายๆก็ 2.4 ได้เลยก็มีสัญญาณแล้วก็
แค่นี้เองก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นความดังหรือว่าเสียงก็เปลี่ยนได้นะด้านหลังจะเป็นกาวสองหน้าถ้าเกิดไม่อยากจะใช้อะแดปเตอร์ก็ลอกแล้วก็แปะกับกำแพงของเราได้เลยและนี่ก็จะเป็นฟุตเทจที่ได้นั่นเองภาพชัดเอาเรื่องเลยขนาดอยู่ในอินดอร์แล้วก็ไม่ค่อยมีแสงเลยนะวันนี้ฝนตกตัวกล้องเขาจะมี FOV หรือว่า Point of View เนี่ยอยู่ที่162องศาก็ Fish Eye เนาะภาพที่ได้คือกว้างมากแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะได้แบบว่าเลนส์ Distortion หรือว่าข้างมันว้าวเนี่ยก็สามารถไปตั้งค่าในแอปได้เหมือนกันนะมาใช้งานลองตั้งให้เพื่อนๆดูของจริงกันเลยดีกว่าและนี่ก็จะเป็นวิดีโอจากดอมีมุมตะกี้ของเรานะก่อนอื่นเลยออโต้แล้วก็ปรับเป็นแม็กไปเลยนะ 1080p มาดูต่อกันหน่อยดีกว่าด้านขวาบนหรือว่าตัวฟุตเทจต่างๆเนี่ยก็ทำได้เหมือนกล้องวงจรปิดทั่วไปเลยนะว่าจะคุยสายแคปสกรีนหรือว่าอัดวิดีโอแยกอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าจะพอสดูตามช่วงก็ได้แต่ที่ชอบมากก็คือแดชบอร์ดหรือว่าไทม์ไลน์ของมันนี่แหละดูง่ายมากๆเรากดมาเนี่ยมันก็จะคุยแบบว่า2 way ได้แต่ว่าตัว2 way ของเขาเนี่ยสามารถเลือกเสียงที่ออกไปได้นะเสียงลุงเสียงโรบอทเสียงตัวตลกอินดิเคเตอร์ขึ้นมานะบอกมาเลยว่าสัญญาณหรือว่าสัญญาณเนี่ยดีเปล่าของเรานี่ก็กู๊ดเต็มหลอดแล้วก็เคอร์เรนต์พาวเวอร์ก็เต็มนะถังที่เราเพิ่งใส่ไปเราก็มาด้านขวาบนนะครับผมจุด3จุดตรงนี้เราสามารถแต่งหรือว่าทำอะไรได้เยอะมากเลยนะตัวเนี้ยเอาแบบว่าเด่นๆก่อนเลยแล้วกันก็ฟังก์ชันเซตติ้งนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัว face management นะครับผมโอเคด้านหน้าของเราแล้วนะนี่ตอนอยู่หน้ากล้องเนี่ยมันจะสั่งต้องสั่งแยกก็ได้ว่าเจอหน้านี้ให้ทำออโตเมชันไหนหรือว่าเป็นอีกคนก็ให้ทำออโตเมชันอื่นๆเนี่ยก็สามารถคัสตอมได้ง่ายๆเลยฟังก์ชันความเป็นส่วนตัวก็มีนะเราสามารถมาตั้งในแอปได้เลยว่าจะให้เบอร์หรือว่าปิดโซนไหนที่เราไม่ต้องการสามารถตั้งได้3โซนนะในภาพเดียวกันนี่ตั้งเสร็จแล้วก็จะได้มาแบบนี้ปิดมืดเลยนะครับผมมาดูการตั้งค่าเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าเขาสามารถแยก face recognition หรือว่าแยกคนได้ใช่ไหมแล้วเวลาเขาตรวจจับเนี่ยเราก็ตั้งได้เลยว่าคนนี้จะให้ทำอะไรหรือว่าคนทั่วไปที่เราไม่ได้ตั้ง AI ไว้จะให้ทำอะไรแล้วก็เวลาเราดูย้อนหลังหรือว่าดูในไทม์ไลน์เนี่ยแต่ละสีมันต่างกันนะเราสามารถตั้งได้เลยนี่แบตน้อยมีคนกดกิ่งมีกระจกแตกมีเฟซคนที่รู้หรือว่าคนที่ไม่รู้จักก็สามารถมาคัสตอมได้แบบนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็มาลองดูกันหน่อยดีกว่าตัวไทม์ไลน์เนี่ยเขาสามารถซูมเข้าซูมออกได้เลยนะนี่เป็นไงก็จะตามสีของเราเลยปกติมันจะไม่ได้มีอีเวนต์เยอะขนาดนี้นะครับผมอันนี้เรามาลองเนาะติดไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองดูภาพที่ได้กันหน่อยดีกว่ามาอันนี้ก็จากมุมหน้าบ้านเลยนะโอเคน่าจะลื่นไหลแล้วก็ชัดขึ้นนะตะกี้มันเป็นฟูลเอ็นหรือว่าเป็นแบบว่าทั่วไปอันนี้เราปรับจากออโต้เป็น 1080p และอย่างชัดแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะครับผมจังหวะนี้ตะกี้เราทำตกไปเรียบร้อยบอกได้เลยว่าโคตรทนเห็นนะมุมมันเปลี่ยนไปนั่นเองแล้วก็เสียงที่ได้ทีนี้เราไปฟังนะโคตรชัดลองมาฟังเสียงจากหน้าบ้านกันหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไปพูดจากตัวกล้องเนี่ยก็มันสามารถ two way หรือว่าคุยได้นะเอ้ยเก่งอะไรมันคุยได้ด้วยถ้ามาฟังเสียงจากหน้าบ้านกันหน่อยดีกว่าครับโหลเทส1 2 3 4อันนี้น่าจะเห็นเราอยู่เป็นแบ็คกราวด์นะและนี่ก็เป็นเสียงที่ได้จากตัววิดีโอ Dolby G4 สำหรับคนต้องอยู่ประตูหน้าหรือว่าฟังเสียงที่อยู่ตรงประตูจริงนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เขาสามารถเปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะไม่เขาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเสียงหุ่นยนต์แล้วก็เสียงสุดท้ายเนี่ยเป็นเสียงตัวตลกนั่นเองโอเคที่จริงเราสามารถแบบว่า voice call สามารถแบบพูดคุยได้เลยนะแต่ว่าปลายทางไม่มีคนใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็กลับมาเป็นเสียงเราไม่ก็จะสามารถทำได้แบบนี้เลยนะแล้วก็เสียงที่ได้เนี่ยค่อนข้างดังมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดหน้ากล้องให้เพื่อนฟังกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะไปยืนอยู่ตรงนู้นแมวใหม่แล้วพูดแมวไอ้ที่อับแมวลองดูไหนพูดเข้าไปสิติดยังไม่พูดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวไมค์มันก็จะอยู่ด้านบนของตัวกล้องนั่นเองมันก็จะมี PIR ด้านล่างแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับ Apple HomeKit แล้วก็ดูได้ง่ายๆเลยนะครับผมรวมถึง Google ด้วยนะลองมาที่ Apple ก่อนเราเนี่ยเชื่อมต่อไว้แล้วเขาจะมี QR code ทั้งข้างหลังตัวดอร์เบลอ้าวเดี๋ยวปิดเสียงก่อนโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็มาดูได้ง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Apple HomeKit นะของเราก็จะมีภายในบ้านอีกตัวหนึ่งนะนี่ก็จะเป็น G2H นั่นเองน่าจะเห็นเราอยู่ข้างหน้าบ้านตัวนี้มาดูตัว G4 ของตัวกล้องนี้ก็หน่อยดีกว่านี่ก็สตรีมวิดีโอขึ้นมาเลยนะครับผมก็อัตโนมัติเลยเดี๋ยวเรามาแบบว่าชแวบแนวนอนจะได้ดูจอใหญ่เป็นไงใช้งานง่ายนะในส่วนของ Apple HomeKit เนี่ยก็ไปสร้างออโตเมชันกับอุปกรณ์ภายในอีกทีนึงก็ได้หมดเลยนะ Google Home รวมถึง Alexa ก็รองรับนะในส่วนของวิดีโอ Doorbell G4 นั่นเองเป็นไงคมชัดไว้เสียหายนิดนึงนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลย
จอแล้วไอตัวที่มันร้องเงี้ยวเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ Aquara Doorbell G4 ตัวนี้แต่ที่เราชอบมากที่สุดเลยคือแอป Aquara เขาจะมี Cloud Storage ให้ฟรี7วันเลยนะอันนี้จะไม่ใช่ Continuous แต่ว่าละเอียดมากๆของเราเนี่ยเด้งไปเด้งมาเด้งทั้งวันก็เหมือนกับว่าบันทึกทั้งวันเลยนะคือตัวนี้มันจะอยู่ได้7วันจะเป็นโมชั่นหรือว่าจะเป็นที่เราตั้งค่าไว้พวก Face Detect ต่างๆหรือว่าเจอคนอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปบันทึกให้7วันฟรีเลยตรงนี้ย้อนหลังให้ตลอดชีวิตนะแล้วก็ยังสามารถเข้าไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมตัวนี้คือดีมากๆโอเคเสียงที่เห็นแล้วก็ภาพที่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบตอนกลางคืนกันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็เปิดไฟธรรมดาในห้องนะเดี๋ยวเราปิดแล้วก็ใช้ AR ให้ดูกันโอเคตอนนี้ในห้องคือไม่มีคนเลยนะเป็นไงขาวดำก็จะดูในที่มืดได้ประมาณนี้เลยนะครับผมชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรนะก็จะเป็นเหมือนกับว่ากล้องจอนติดแหละเอาเรื่องเลยเดี๋ยวขอเปิดไฟมาก่อนก็เปิด IRตัวกล้องเนี่ยฟังก์ชันเยอะจัดเลยนะปกติแล้วเวลาเราดูฟุตเทจทั่วไปเขาจะบอกแม้แค่ตรงนี้มีคนหรือตรงนี้มีเสียงแปลกๆแต่ว่าตัวนี้สามารถแยกทุกเหตุการณ์หรือว่าเปลี่ยนเป็นสีแต่ละอย่างได้หมดเลยแล้วก็ในส่วนตัว Face Detection นี่เพิ่มได้เป็น10คนเลยนะแต่ละคนเนี่ยก็แยกหมวดหมู่หรือว่าแยกสีกันได้อีกตัวกล้องเนี่ยมี IR built-in มานะดูตอนกลางคืนได้หรือว่าทั่วไปนี่ก็โคตรชัดแล้วนะ 1080p ของ Aquara เนี่ยไม่ธรรมดาเลยสำหรับใครที่ใช้ผ่าน HomeKit เขาก็รองรับ Secure Video นะใครที่ Subscription รายเดือนเป็นไงกันบ้างสำหรับ Aquara Doorbell G4 ตัวนี้พัสดุความสวยให้เต็ม10เลยในส่วนของภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอนี่ก็คมชัดถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโหลดหรือว่าจะแชร์ออกมาจากในแอปก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยหรือว่าใครจะดึงเมมไปเสียบกับคอมเป็นแบบว่า Old School ก็ทำได้เหมือนกันในส่วนของราคาเนี่ยก็อยู่ที่ 4,200 กว่าบาทเท่านั้นเองถือว่าคุ้มมากเลยนะเป็นทั้งกิ่งวิดีโอแล้วก็ตรวจจับการเคลื่อนไหวรวมถึง Cloud Storage ฟรี7วันตรงนี้ชอบมากโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับหรือว่าจะเซิร์ชร้านโคแอนโซได้ทั้งในช่องทาง Lazada แล้วก็ Shopee เลยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย